สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วบีอยู่ที่บ้านปักร้อนอย่างที่เห็นไปนะคะคือวันนี้ก็อากาศอย่างที่เห็นเลยอากาศดีมากแล้วก็สวยมากๆเลยแต่ว่าก็ยังมีความหนาวอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเนี่ยมันก็คือถ้าเหงื่อออกเนี่ยมันก็จะได้แบบว่าระเหยไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบว่าให้ลมเย็นๆหน่อยทำงานสบายๆข้างนอกบ้านนะตอนนี้ก็บีขอร้องให้พี่ติ๊กนะคะเอานี่นะแพนี่นะคะจะลงไปที่ตรงนี้ตรงที่ที่ของเขาแต่ว่าก่อนที่จะเอาลงเนี่ยพี่ติ๊กก็ต้องนั่นนะคะทาสีทุกปีนะทุกคนอันนี้ก็มันอันนั้นไม่เชิงเป็นแบบสีแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกเราทาเป็นสีนี้สีน้ำตาลนะคะนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ที่พี่ติ๊กทำอยู่ก็คือว่าเป็นสีน้ำมันนะทุกคนเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะจะได้แบบว่าน้ำจะได้ไม่ซึมเข้าเนาะนี่นะคะพี่ติ๊กบอกเธอดูฉันฉลาดมากเลยมิกาฟิกสุยุตตัวเลยพี่ติ๊กบอกฉันฉลาดพี่ติ๊กคืออันเนี้ย คืออันเนี้ยมันเป็นที่แบบว่าทาสีปกตินางก็เลยเอานี่นะคะเอาเนี่ยไม้เนี่ยไม้เปล่าๆเนี่ยก็คือมาพันเทปแค่นั้นเองแล้วก็ทาสีคือจะได้ไม่ก้มไงนี่นะคะโอ้โหคืองานหนักพอสมควรแต่คือตอนที่เอาลงอะลงน้ำเอาลงง่ายทุกคนคือพี่ติ๊กทำคนเดียวก็ได้เลยคือแบบว่าคือสะดวกมากไม่ต้องช่วยยกเลยแต่เพียงแค่ว่าเบียร์ต้องช่วยยกแค่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไม้เนี่ยไอ้แพเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าไอ้เป็นแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่ต้องช่วยยกเลยคือหนักมากนะนั้นหนักมากแพลนค่ะแพลนของบีอันนี้คืองานของบีอันนี้ก็คือพวกไกส์และพวกอะไรที่บีเอาขึ้นมาจากน้ำนะคะคือพอหิมะมันละลายอุ้ยทุกคนดูน้ำสิใสมากใสมากใสสุดๆนี่นะคะดูเห็นไหมใสมากนี่ถ้าบอกว่าพายเรือออกไปนี่เห็นปลานี่คือจ้วงเอาสวิงอะตักขึ้นมาได้เลยนะเหมือนที่บีทำแต่ว่าวันนี้คือตรงนู้นนะแอบลมนิดนึงตรงที่จะไปตักปลาค่ะตรงนู้นน่ะตรงที่พี่ใส่กรงดักปลามันจะไม่มีลมเฉพาะช่วงตรงนี้ค่ะเห็นไหมน้ำนิ่งๆบีจะบอกว่าเบียตอนที่หิมะละลายใช่ไหมแล้วไอ้พวกเนี้ยค่ะมันก็จะถ้าลมพัดมาอย่างที่บีบอกอะโชคดีมากลมพัดมาก็เนี่ยค่ะได้ของแถม ก็คือบีเพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อวานนี้นะคะดูตรงนี้สะอาดหมดเลยคือน้ำใสแจ๋วเลยทุกคนใสมากตอนนี้น้ำก็เริ่มลดแล้วด้วยนี่นะเห็นไหมน้ำใสมากคือแบบใสสุดๆเลยนี่นะคะอันนี้คืองานของบีคือตัดเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วตัดหมดแล้วนะคะนี่แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ยกขึ้นเพราะว่ามันยังเปียกอยู่แต่ว่าตอนนี้มันแห้งแล้วอุ้ยไส้เดือนเฮ้ยนี่ไส้เดือนนี่เดี๋ยวเอาไปตกปลาเดี๋ยวนี่นะเฮ้ยตกปลาเดี๋ยวบางคนเฮ้ยพี่เมื่อก่อนก็เป็นเมื่อก่อนไม่กล้าจับหรอกเนี่ยแบบเนี้ยพอเราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับมันข้างในมันมีแต่ดินนะทุกคนคือไม่มีอะไรเลยอ่ะบีพิสูจน์มาแล้วเชื่อเถอะ นะคะเฮ้ยมันอาจจะมีอีกตัวอื่นก็ได้เนี่ยจริงเพราะว่าเอาไว้ตกปลานี่เหมือนจะทำความดีเลยแต่เอาไว้ตกปลาไม่เป็นไรหรอกนี่ไงตัวนึงเอ้ยจริงด้วยเดี๋ยวอ้าว คลิปวิดีโอนี้ก็จะอะไรเดี๋ยวนี่ตัวนึงนี่เห็นไหมไส้เดือนนี่แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะตายเพราะว่ามันไม่มีอะไรความชื้นเนี่ยมาให้กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยนี่นะมากลบไว้นิดนึงเดี๋ยวนางตายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเดี๋ยวเรามาเก็บไส้เดือนดีกว่าไหม ไม่ใช่แหละเฮ้ยจริงๆนะตรงนี้น่าจะมีเยอะตรงนี้น่าจะมีเยอะเพราะว่ามันชื้นไงอุ้ยดูตัวนี้สิตัวเบลอเลยอ่ะนี่โอ้โหเบลอดูค่ะใหญ่มากโอ้โหนี่แม่ใหญ่แบบนี้น่ากินใช่แม่ใหญ่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บเดี๋ยวบีจะมาเก็บนะแล้วก็ไปตกปลานี่ไม่เหลือ เป็นไงล่ะชีวิตมาดามมาดามรุ่นนี้ต้อง
ต้องแบบนี้นะต้องถึกโอเคทุกคนเนี่ยแหละก็คืองานของบีที่ต้องเก็บนะคะคือมันก็จะมีทุกหย่อมนู้นไอ้ที่กวาดใบไม้หย่อมนู้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนี่นะคะโอ้ยกองเบลอลมก็เริ่มมาอะไรโอเค่ะทุกคนเดี๋ยวบีจะพาไปดูดอกไม้คือมันเป็นวัชพืชที่ขึ้นมาดอกแรกของหลังจากที่มันละลายนาสปริงนะอันนี้ก็คือโวยกุกกะโวยจำได้ไหมคะอ๋ออะไรเนี่ยจุกมือขาดโวยก็คือเนยทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นโวยกุกกะก็คือเนี่ยสีมันเหลืองเหมือนเนยเลยเหมือนเลยเห็นไหมน่ารักมากสวยมากยังไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนดูบีดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงรูปนะจ๊ะแหมคอมเมนต์นี่แบบรัวๆเลยบีฮามากเลยเนาะคือลงทุกช่องทางนะคะบียังไม่มีเวลาตอบนะทุกคนพี่ติ๊กเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจริงเดี๋ยวบีจะเปิดรูปเก่าๆให้ดูนะทุกคนอันนี้คือบีลงผ่านYouTube นะคะเดี๋ยวไปดูอีกช่องทางนึงอันนี้เราก็มาดูช่องทางผ่าน IG นะคะคอมเมนต์กระจายมากจ้าคอมเมนต์กระจายมากหนักสุดน่าจะเป็นอันนี้ผ่าน Facebook นะทุกคนถ้าเข้ามาก็จะเห็นหน้าเพจของ B เป็นอย่างนี้เนาะ B Finland Fanpage นะคะอันนี้คือหนักสุดเข้ามาคุยกันได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าส่วนมากถ้า B มีเวลา B ก็จะใช้เวลาอยู่ในที่เนี่ยค่ะคือจะตอบจะลงพวกรูปภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะคือคอมเมนต์คือแบบรัวมากพี่ติ๊กดูทุกคนคือพี่ติ๊กได้ความป๊อปปูล่ามากพี่ติ๊กหล่อมากเมื่อก่อนพี่ติ๊กหล่อจริงๆคือแล้วก็ตัวผอมมาผอมมากผอมแบบผอมสุดๆเลยผ่านไป12ปีนะฮะก็อย่างที่เห็นนะทุกคนจริงหรอจำไม่ได้เลยจำพี่ติ๊กไม่ได้ใช่ไหมดูค่ะคอมเมนต์เยอะมากเยอะมากขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์แต่ตอนนี้ขอไปดูกลงดอกปลาก่อนจ้ะป่ะอ
ดูปลากันเถอะนี่นะคะอันนี้ในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าสู้ตรีสู้ตรีปลาเมือกๆอ่ะทุกคนดูค่ะดูผิวเขาผิวเขาจะออกเป็นแบบเหลืองเหลืองเป็นแบบคือเมือกๆนะทุกคนนี่คือเมือกทั้งนั้นเลยนะคะคือบีเคยก็คือได้ทุกปีเนาะปลาตัวนี้นะคะก็พอเราขูดออกเนี่ยเมือกๆเนี่ยขูดออกมันก็จะขึ้นมาใหม่ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปลาชนิดนี้นำไปทำน้ำยาขนมจีนคืออร่อยมากและเนื้อมันจะออกขาวชมพูค่ะแล้วก็คือพอเราต้มอย่างเงี้ยคือตรงไอผิวมันเนี่ยมันก็จะแบบว่าคือล่อนออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเห็นไหมเมือกเมือกเนี่ยเมือกมีก็ได้ตัวเดียวแล้ววันนี้เย้ก็ยังถือว่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยาขนมจีนกินกันนะจ๊ะนี่ปลาสู้ตรีตัวใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็กิโลกว่าได้มั้งไล่ตรีมาลิปูร์กิมาลิฮุเวเกลิฮุเวเซรุสกาFiksu. Mato. Voikukka. Pilvi. Järvi. Suutari.